ร้านอาหารแนะนำร้านนี้โรงแรมแนะนำมาเดินมาไกลแต่ก็อร่อยใช้ได้ผู้คนหนาแน่นมากกินอาหารเสร็จเราก็ออกมาเดินชมเมืองยาจางวันแรกเมืองยาจางก็ต้อนรับเราด้วยแสงแดดที่ดุเดือดมากคือถ้าไม่แอบร่มนี่เดินกลางแจ้งอย่างเดียวมีหวังฮิสโตกตายแน่นี่เราเดินมาตลาดชาวบ้านตรงนี้เป็นพวกเสื้อผ้าส่วนมากก็เป็นของผู้หญิงลูกค้าก็เป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีนี่แหละวันนี้เท่าที่เห็นนะมีชุดอาวใหญ่ให้เลือกด้วยแต่ก็ไม่มากเท่าตลาดทางดานังข้างนอกก็จะมีงานฝีมือหมวกกระเป๋าสารอะไรพวกนี้แหละนี่เดี๋ยวเราไปดูในตลาดนี้กันอาหารของแห้งขนมดูผ่านๆแวบเดียวเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรมากออกมาเดินชมเมืองต่บรรยากาศของเมืองตอนประมาณบ่ายโมงเนี้ยออกจะไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนมากคงอยู่บ้านแล้วก็โรงแรมหรือก็ร้านอาหารกันเป็นส่วนใหญ่ร้านกาแฟมีประชันกัน2ร้านเลยมุมนี้การจราจรไม่ค่อยแน่นหนาเมืองนี้เป็นเมืองเล็กกว่าดานังเยอะถึงวงเวียนแล้วเราก็เดินต่อไปมีคาเฟ่แล้วจะมีคาเฟ่เป็นระยะเลยบ้านเมืองเขาก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีมาแวะวินคอมพาซ่าก่อนกลับที่พักข้างในวินคอมมันจะมีวินมาร์ท